มานี่เลยเครือข่ายแก๊งเงินกู้ทิพย์คือเรื่องของเรื่องนะทีมตำรวจไซเบอร์ค่ะบิ๊กเจี๊ยบพลตำรวจโทวรวัฒน์รองต้มพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญบิ๊กเจี๊ยบรองต้มเข้าแท็กทีมกันเขาก็ซุ่มโป่งสืบทางลับมาพักหนึ่งแล้วล่ะมันมีแก๊งจีนเทาอยู่แก๊งหนึ่งค่ะเข้ามาต้มตุ๋นหลอกลวงสร้างเครือข่ายเงินกู้ทิพย์ออนไลน์ก็พูดกันง่ายๆหลอกออนไลน์อ่ะหลอกให้เข้ามากู้เงินทางออนไลน์เหยื่อเยอะนะ200กว่าคนอ่ะแต่เงื่อนไขการกู้คุณต้อง1 2 3 4 5ใช่นั่นแหละหลอกไงเขาจะหลอกประมาณนั้นมีคนหลงเชื่อ200กว่ารายกู้เงินออนไลน์และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข1 2 3 4 5เสียเงินเสียทองไปก็ต้องเยอะค่ะสุดท้ายวืดสุดท้ายวืดสุดท้ายวืดไอ้แก๊งเงินกู้ทิพย์แก๊งนี้มีคนจีนเป็นหัวหน้าแก๊งไอ้แก๊งนี้มันแสบนะ มันไปเอาคลิปของอนุวัฒน์จัดให้ค่ะแล้วก็ไปเอาคลิปของทนายรณรงค์มาตัดต่อมาตัดต่อหลอกลวงเชิญชวนหยิบฉวยมาใช้ประกอบในการสร้างความน่าเชื่อถือใช่หลอกลวงเชิญชวนนั่นแหละให้เข้ามาปล่อยกู้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแหละเห็นอนุวัฒน์จัดให้เห็นทนายรณรงค์ก็เชื่อไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วล่ะไม่รู้ไงว่ามันตัดต่อมันสามารถทำได้ไงเทคโนโลยีสมัยนี้ผู้เสียหายก็มาร้องตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์บิ๊กเจี๊ยบรองตุ้มก็ซุ่มโป่งสืบทางลับค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะออกหมายจับไอ้แก๊งนี้รวมทั้งสิ้น52หมายจับเป็นคนไทย51คนจีน1หัวหน้ากระบวนการนั่นแหละไอ้หัวหน้าแก๊งไอ้1นี่แหละสงสัยมันเอาคนไทยมันเอาสาวไทยเป็นเมียแล้วก็เอาสาวไทยเป็นตัวบังหน้าเป็นตัวเชื่อมโยงกับคนไทยอื่นๆสงสัยนะสงสัยก็เมื่อวาน26เมษายนเจี๊ยบรองต้มนำกำลังบุกเข้าไปปิดล้อมตรวจค้น 4.2 จังหวัดกรุงเทพฯสระแก้วค่ะแต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์ของปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเพนท์เฮาส์ชั้น34ไอ้เพนท์เฮาส์ชั้น34ของคอนโดหรูแห่งนี้ซึ่งอยู่ในย่านสุขุมวิทนะราคาของมัน63ล้านนะเขาบอกว่าไอ้คนจีนเนี่ยมันซื้อเงินสด63ล้านเพนท์เฮาส์ชั้น34ค่ะคอนโดหรูคอนโดหรูอยู่ย่านสุขุมวิทมันก็แพงอยู่แล้วล่ะย่านเนี้ยและไอ้คนที่ตำรวจอยากได้ตัวมากก็คือหมิงซินซูเขาสงสัยว่าหมิงซินซูคือหัวหน้าขบวนการแก๊งนี้ค่ะเขาออกหมายจับไปแล้วไอ้หมิงซินซูใช่ออกหมายจับไปแล้วคือไอ้หมิงซินซูเนี่ยเป็นคนจีนแต่หนีคดีจากแผ่นดินใหญ่ไปฝังตัวอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็โอนสัญชาติเป็นกัมพูชาค่ะจากนั้นก็เข้าเขตประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวอยู่เกินโอเวอร์สเตย์อยู่แบบโอเวอร์สเตย์ก็คืออยู่เกินกำหนดนั่นแหละก็นี่แหละที่เขาอยากได้มากไอ้หมิงซินซูใครมีเบาะแสข้อมูลไอ้หมิงซินซูเนี่ยเขาก็ไปซื้อเพนท์เฮาส์ชั้น34นี่แหละซื้อเงินสดอ่ะ63ล้านนี่แหละก็เมื่อวานก็รวบตัวกันไปได้หลายคนนะปฏิบัติการเมื่อวานแต่รายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวบ่ายวันนี้บ่ายสามวันนี้จะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าปฏิบัติการที่จัดการไปเมื่อวานนี้ค่ะที่บก.สอท.10ราชการแจ้งวัฒนะรอติดตามรายละเอียดจากตำรวจไซเบอร์ทีนประเด็นที่น่าสนใจเราเห็นยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆมันจะต้องถอดรหัสมันต้องแยกแยะอย่าเพิ่งหลงไหลได้ปลื้มโอ้เขาเข้ามาเอาเงินเข้ามาที่บอกว่าเราอยากจะได้เงินจากนักท่องเที่ยวจีนใครได้เงินใครผมก็ยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเขาเข้ามาแบบนี้นะเขาได้นะไม่ใช่เราได้นะเราเสียคนไทยนักท่องเที่ยวไอ้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาโดยถูกต้องตั้งใจจะมาเที่ยวจริงๆก็มีก็มาใช้บริการของคนจีนด้วยกันที่เข้ามาลงทุนในเขตประเทศไทยรอรับไว้แล้วเออจริงเขาทำแบบนี้เป็นเครือข่ายเลยนะเหรียญทัวร์อั้งยี่สุดท้ายเหลือแต่เศษเงินเศษเนื้อเศษเงินข้างเคียงโยนให้กับคนไทยหลักๆนี่จีนด้วยกันฟาดหมดคือเขาทำมาหากินบ้านเราอะในคราบนักท่องเที่ยวชาวจีนมีอีกส่วนหนึ่งเนื้อแท้เป็นจีนเทาเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวที่เราดีใจกันจะตายนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาแล้วมันก็เข้ามาทำอย่างเนี้ยมาหลอกลวงไงแล้วมาหลอกลวงคนไทยอ่ะ